คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มอันนี้เรื่องที่2ครับเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วแล้วก็จะเป็นคำที่ฮิตเลยตอนนี้แม่แม่นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เล่าโดยน้องที่ทำงานด้วยกันชื่อว่าน้องเนยน้องเนยยินดีให้เปิดเผยชื่อและเรื่องราวนะครับหลังจากที่ผมออกอากาศไป 3-4 เทปเขาบอกว่ามีพี่เอาเรื่องหนูไปเล่าบ้างสิหนูก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับความฝันคนไม่เห็นผีแต่ฝันเห็นอะไรบางอย่างนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรตลอดอายุการทำงานของเนยในช่วงนั้นนะครับต้องเนยสภาพจิตใจตอนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็โสดด้วยต้องอยู่หอหญิงคนเดียวเป็นหอหญิงนะครับสภาพจิตใจก็ค่อนข้างแย่แกว่งๆหน่อยแล้วก็ดาวๆแล้วก็ไม่ค่อยโอเคในอารมณ์ปรึกษาใครก็ไม่ได้งานก็ต้องทำนะครับทำให้ในแต่ละคืนเนี่ยเธอเล่าว่าเธอจะฝันนับตั้งแต่คุณแม่เสียมาเธอจะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมีอายุแต่งกายแบบคอกระเช้านุ่งสิ้นหรือยังไงไม่ทราบนะครับจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่ก็คล้ายคลับพาว่าจะมีรูปร่างลักษณะคุ้นๆเคยๆหน่อยแต่ผมเผ่านี่จะลุงรังกระเซาะกระเซิงแล้วก็ดูน่ากลัวในฝันนั้นเหมือนจริงมากเลยทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ปรากฏตัวจะมานั่งอยู่ที่ปลายเตียงเหมือนเนยฝันว่าตัวเองอ่ะนอนอยู่บนเตียงของตัวเองนี่แหละแล้วก็แงะหัวขึ้นมาเจอผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็นอนนั่งมองจนกว่าเราจะตื่นแล้วสังเกตเห็นเขาอ่ะทุกครั้งที่ปรากฏตัวแล้วเนยรู้สึกตัวว่าเขานั่งมองอยู่เนี่ยเขาจะตรงเข้ามาทำร้ายเนยเลยครับด้วยการทุบตีบ้างตบบ้างฉุดแขนฉุดขาดึงกระชากจนแบบเนยร่วงตกเตียงบ้างบางครั้งรุนแรงแบบจับแขนบิดจะหักอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็ลงแรงถึงกระทั่งกระทืบตามหลังตามหน้าอกตามตัวแล้วเมื่อถูกทำร้ายจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเนยก็จะตกใจตื่นขึ้นมาครับมันแปลกตรงที่ว่าทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาจากการฝันเรื่องเนี้ยเนื้อตัวจะยังคงระบมและเจ็บในจุดที่เขาทำร้ายอยู่มันเจ็บจริงๆแต่เขาก็เอะใจว่ามันเป็นความฝันน่ะมันจะไปเจ็บจริงได้ยังไงนะแรกๆก็เลยคิดว่าน่าจะนอนผิดท่าไหมนอนทับแขนตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเอาอกไปกดกับอะไรมันก็จะจุกๆอ่ะเหมือนโดนกระทืบมาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันกดอยู่นานแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะฝันถึงแม่เพราะว่าสมัยที่ยังเด็กๆสมัยที่คุณแม่มีชีวิตเนี่ยครับแม่เคยเปรยๆว่าเนี่ยถ้าแม่ตายนะแม่อยากเอาเนยไปอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าเออหรือว่าแม่จะมาเพื่อเอาเราไปอยู่ด้วยวะครับเออแล้วก็ต้องแบบต้องทำให้เรามีอันเป็นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแปรสภาพไปอยู่ด้วยกันได้อีกทั้งใบหน้าของผู้หญิงคนเนี้ยมันคล้ายคลับคลามันเหมือนคุณแม่ของเธอมากและพฤติกรรมอาการใดๆเนี่ยที่ชอบมานั่งปลายเตียงรอจนกว่าน้องจะตื่นเนี่ยก็แม่ก็ทำแบบนั้นจริงๆเพราะแม่จะไม่ปลุกแม่จะไม่มาเรียกแม่จะนั่งดูเล็บดูอะไรไปเมื่อก่อนมันก็ไม่มีมือถือให้เล่นก็แม่ก็นั่งรอจนกว่าน้องจะตื่นแล้วก็ค่อยคุยว่าจะทำอะไรจะพาไปไหนเรียกมากินข้าวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยค่อนข้างจะปักใจเชื่อว่าเป็นคุณแม่ครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันก็เป็นดำเนินแบบนี้มาเรื่อยๆเนยก็ถูกทำร้ายคืนทุกคืนในฝันนะครับและมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นก็เริ่มมีคนคุยละมีผู้ละมีผู้ชายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้คบเป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ด้วยการจริงจังเขาก็จะต้องมีวิดีโอคอลเอาพื้นฐานเนยเป็นคนกลัวผีนอนคนเดียวไม่ค่อยจะได้ต้องมีแบบใครอยู่เป็นเพื่อนถึงจะแบบอุ่นใจและนอนหลับไปได้ก็เลยวิดีโอค้างกับคนคุยด้วยการวีโอเนี่ยเอามือถือเนี่ยพิงกับหมอนแล้วก็หันกล้องมาทางตัวเองแต่ทำงานมาทั้งวันพี่แอ็กมันก็เหนื่อยคุยได้สองสามครั้งก็ถอยหลับไปโดยที่ยังเปิดวิดีโอค้างไว้อยู่หน้าจอก็ยังหันมาที่ตัวไว้แบบนั้นปรากฏหลังจากนั้นเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก
ลืมตาขึ้นมาเอ้าโทรศัพท์ไปไหนวะครับโทรศัพท์หายไปย้ายจากจุดเดิมที่เป็นเตียงนะฮะไปตั้งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ไกลออกไปหลังพิงกระจกโดยจอเนี่ยยังหันมาทางเตียงหันมาทางที่เนยนอนอยู่ครับเฮ้ยเนยก็ตกใจกลัวเลยแต่ในใจตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องลี้ลับคิดว่าโจรต้องมีใครเข้ามาในห้องเราแล้วทำโรคจิตแบบนี้กับเราแน่เลยเนี่ยแบบแอบสต๊อกเราอ่ะแอบติดตามเราแล้วก็หนีออกไปอะไรแบบเนี้ยไม่ไว้ใจระแวงระวังกลัวว่าจะเป็นขโมยขโจรแล้วอยู่หอคนเดียวนะครับเพราะว่าเนยอ่ะบ่อยครั้งที่เวลาเหนื่อยๆกลับมาแบบเนี้ยจะเผลอหลับไปโดยที่ลืมปิดประตูไว้เปิดประตูอ้าราทิ้งไว้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันร้อนนะครับเขาก็ต้องเปิดแค่มุ้งลวดแล้วก็ระบายลมเขาคิดว่ามันมีโอกาสที่ใครมันจะลอบเข้ามาแล้วทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้ใส่เขาเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพี่ชายพี่ชายเป็นตำรวจพี่ชายบอกว่าโหแบบนี้ไม่ได้ละต้องมีอะไรคุ้มครองป้องกันตัวบ้างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ของดีเนยเอาไปใช้แล้วใช้ป้องกันตัวจากอะไรที่มันไม่ดีนะผมฟังนึกว่าของขลังปรากฏสิ่งที่ได้มาคือเครื่องช็อตไฟฟ้าอะไรเครื่องนึงนะเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันแน่นอนกว่าเครื่องรางแน่นอนใช้ป้องกันตัว220โวลต์อยู่หอหญิงเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาร้องไปไม่มีใครช่วยได้หรอกเพราะเป็นสาวๆกันหมดเอานี่ไปแล้วกำลังไฟก็ช่วยเนยเองแต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้แล้วต้องบอกว่าเครื่องช็อตไฟฟ้านี่ไม่ได้ถูกกฎหมายหรือเปล่านะไม่แน่ใจดังนั้นอย่าไปทำตามนะเป็นฟังเป็นเรื่องเล่ากันแล้วกันทีนี้เนี่ยแม้จะได้เครื่องช็อตไฟฟ้ามาแต่ปริศนาของความฝันมันยังดำเนินต่อไปครับเพราะว่าเองก็ยังฝันเห็นคนที่เป็นแม่อยู่บ่อยๆทุกครั้งที่ฝันก็ยังจะมาทำร้ายอยู่เรื่อยแล้วเขาเริ่มพูดแล้วว่าเนี่ยกูยอมมึงมาอยู่ด้วยนะสักวันเถอะสักวันเถอะเดี๋ยวมึงต้องไปอยู่กับกูและทุกครั้งที่มีการทำร้ายเนี่ยเหตุการณ์ยิ่งฝันยิ่งรุนแรงขึ้นมันมีครั้งนึงเนยฝันว่าตัวเองอ่ะโดนเหยียบกระทืบกระทืบเหยียบโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยตื่นมาระบมรวดร้าวไปหมดเลยเหมือนทำงานหนักมาทั้งวันนะครับจนต้องไปบ่นกับเพื่อนร่วมงานว่าสงสัยต้องไปตัดกระดูกแล้วว่ะน่าจะทำงานเยอะแล้วออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่างานเขาก็ยืนทั้งวันกระทั่งหัวหน้างานเขานะครับชื่อพี่ปูนามสมมติแกก็เห็นอาการเนยแล้วก็ทักว่าเฮ้ยเนยช่วงนี้แกเป็นอะไรเปล่าวะทำไมแบบหน้าดูค้ำๆดำๆแบบไม่ค่อยมีสง่าราศีเลยดูหมองๆอ๋อพี่หนูแบบไม่ค่อยได้นอนเลยพี่อ้าวทำไมไม่ได้นอนอ่ะฝันเห็นแม่บ่อยมากเลยเหมือนแม่จะมาเอาหนูไปอยู่ด้วยพี่ปูฟังก็เงียบไม่พูดอะไรแต่ต่อสายหาคุณพ่อเลยคุณพ่อของพี่เขาเนี่ยเป็นคนปฏิบัติแบบมันนั่งสมาธิได้ลึกขั้นสูงสูงได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วทุกอาทิตย์ท่านจะไปรับช่วยเหลือคนด้วยการนวดแก้อาการนอกจากแก้อาการทางกายแล้วก็แก้อาการทางจิตวิญญาณได้ด้วยไล่พลังลบอะไรเงี้ยใครที่โดนของไม่ดีหรือมีพลังงานอะไรตามรังควานอยู่ท่านจะสามารถแก้ไขให้ได้ที่ปู่ต่อสายคุณพ่อทักคำแรกยังไม่ทันเล่าอะไรเลยพ่อทักคำแรกปวดหลังเหรอลูกปวดหลังใช่ไหมเนยก็สะดุ้งแต่ก็บอกว่าใช่ค่ะหนูว่าจะไปจัดกระดูกอยู่ค่ะคุณพ่อรู้ไหมลูกอะไรตามอยู่เฮ้ยเนยก็รีบพูดเลยตกใจก็จริงที่คุณพ่อทักแต่ก็รีบพูดเลยว่าแม่ใช่ไหมคะแม่หนูแน่ๆเลยคุณพ่อเพราะว่าคุณแม่เขารักหนูมากหนูฝันเห็นแม่มาสักพักแล้วเขาน่าจะเอาหนูไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับคุณพ่อฟังแล้วนั่งนิ่งไปนิ่งไปพักใหญ่ๆเลยแล้วก็ค่อยพูดว่าเนยถ้าพ่อบอกไปเนี่ยลูกจะกลัวไหมไม่กลัวค่ะบอกมาเลยใจสู้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่แม่เรานะอ้าวแล้วเขาเป็นใครครับคุณพ่อเขาเป็นสัมภเวสีพี่เนยฟังก็ตกใจเริ่มกลัวละแล้วล่ำละลักถามคุณพ่อว่าเขามาจากไหนอะคะเขาตามมาจากที่อื่นใช่ไหมคุณพ่อไม่เขาอยู่ที่ห้องนั่นแหละแถมอยู่มาก่อนเราด้วยตอนนี้เขาเกาะหลังเราตลอดเลยมันทำให้เรามีอาการปวดหลังครับโอ้พอได้ยินแบบนั้นพี่แจ๊คจากที่พยายามคิดมาตลอดว่าขอให้เป็นเรานอนผิดท่าเถอะหรือว่าเป็นโจรเข้ามาเรายังแบบ
กลัวน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยหรืออย่างร้ายที่สุดถ้าเป็นวิญญาณก็ขอให้เป็นวิญญาณคนคุ้นเคยอย่างวิญญาณของคุณแม่เราเถอะสุดท้ายพอทุกอย่างที่เนยพยายามปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ผีเนี่ยมันได้รับการเฉลยว่าใช่ this is a ผีเป็นสัมภเวสีที่อยู่ในห้องเราแถมอยู่มาตั้งแต่แรกด้วยโอ้เนยน้ำตาแตกสุดกองกับพื้นเลยกลัวแบบกลัวมากทุกอย่างมันพังทลายแบบทำนบมันแตกนะจนพี่หัวหน้าต้องเข้ามาประคองแล้วก็บอกเนยใจเย็นๆนะเดี๋ยวพ่อพี่เขาแก้ไขให้ซึ่งอีกสาเหตุที่ทำให้เนยกลัวเนี่ยเพราะคำว่าเขาอยู่ที่ห้องแถมอยู่มาก่อนเราด้วยอยู่มาตั้งแต่แรกมันไปสะกิดความทรงจำหนึ่งของเขาเข้าว่าไอ้ห้องเนี้ยวันแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ครับสีผนังด้านทั้งสี่ด้านของผนังเนี่ยมีสายสินโยงไว้หมดเลยมีสายสินโยงไว้หมดเขาทำบุญห้องทำบุญตึกหรือเปล่าอาจจะทำบุญห้องทำบุญตึกห้องอื่นก็อาจจะมีเหมือนเราแล้วมันก็ค่อนข้างจะนานละมันมีฝุ่นจับๆหน่อยในก็บอกว่าน่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาไปแล้วก็ปลดออกแล้วกันเดี๋ยวมันสกปรกใยแมงมุมขึ้นเต็มเลยเนี่ยก็ไปรื้อออกมาแล้วก็เอาหิ้งพระครับไปแขวนไว้กับกำแพงแต่ยังไม่ทันจุดธูปเทียนบูชาอะไรเลยติดว่ามีธุระซะก่อนก็เลยต้องออกไปทำธุระข้างนอกนะครับกลับเข้ามาห้องก็มืดละในห้องมืดๆเปิดประตูก้าวเข้ามาขาเหยียบบางอย่างดังแกรกเอ๊ะอะไรเปิดไฟดูปรากฏพี่แจ็คหิ้งที่แขวนไว้กับกำแพงฮะร่วงลงมาพระพุทธรูปที่แตกกระจุยกระจายโหเกลื่อนพื้นเลยตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอาจจะติดตั้งไม่ดีเลยมั้งหิ้งเลยหลุดมาแต่พอรู้ว่ามีอะไรอยู่มาก่อนแบบนี้แล้วเอาเหตุการณ์สองอย่างเนี้ยมาผูกโยงกันโอ้โหมันสยองดึงขึ้นมาเลย อยู่ไม่ได้รู้สึกอยู่ไม่ได้นะครับทุกอย่างก็เลยพังผูกมาอย่างนั้นคุณพ่อก็รอจนเหนื่อยแล้วอาการดีขึ้นเบาอาการตระหนกลงก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อจะช่วยเนยถือสายเอาไว้นะแล้วคุณพ่อก็เริ่มสวดคาถาอะไรบางอย่างให้เนยฟังพอสวดเสร็จปั๊บหนึ่งบทคุณพ่อบอกว่าเนยเดี๋ยวทุบหลังตัวเองนะเอากำปั้นหลังมือเนี่ยแทกหลังตัวเองแรงๆเลยเอาให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเนยก็จัดไปหนึ่งอักเลยปั๊บพ่อบอกยังทุบอีกลูกทุบอีกเนยก็ไต่ไปหลายอักเลยปั๊บปั๊บปั๊บก็ยังไม่ได้จนต้องแบบเพื่อนที่อยู่ข้างๆเนี่ยช่วยมากระโดดถีบเราหน่อยได้ไหมคุณพ่อบอกไม่ได้หนูต้องทำเองนะลูกก็ทุบอยู่งั้นแหละอีกหลายอักเลยปุ๊บปุ๊บปัก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 จนกระทั่งคุณพ่อบอกว่าอ่ะพอละเอาไปละดูดละถามว่าไปไหนก็แค่ผละจากหลังเนยแล้วกลับไปอยู่ที่ห้องกลับไปที่เดิมอ้าวแล้วทำยังไงล่ะทีนี้หลุดแล้วเบื้องต้นแล้วจะให้เลิกแล้วต่อกันนี่ต้องทำไงพ่อก็บอกว่าเขาเคยขออะไรหรือเปล่าอาจจะต้องทำตามคำขออะไรบางอย่างให้เขาด้วยนะจะได้เลิกแล้วต่อกันเขาเคยบอกไหมว่าอยากได้อะไรบ้างเนยก็นั่งนึกแล้วก็คิดไปว่าปกติเนี่ยเวลาฝันเนี่ยทุกครั้งที่เจอผู้หญิงคนนี้จะตรงเข้ามาทำร้ายตลอดแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำอะไรแต่มาพาเนยเนี่ยจูงมือไปยังที่หนึ่งที่เหมือนแบบมีผ้าสบายแขวนไว้จำนวนมากหลายๆผืนมันก็ปลิวสวายตามแรงลมแต่ไม่รู้ว่าแขวนกับอะไรไม่เห็นตัวราวนะครับแต่ผ้าสบายทุกผืนเนี่ยครับเป็นเฉดสีเขียวหมดเลย มีหลายเขียวด้วยเขียวขี้ม้าเขียวเข้มเขียวอ่อนเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็หันมาบอกเลยว่าเนี่ยสวยเนาะเลยก็บอกไม่อ่ะน่ากลัวจะตายหญิงแก่คนนี้ก็จูงมือเนยแล้วพาไปหยุดที่หน้าผืนหนึ่งเป็นสบายสีเขียวใบตองแล้วก็พูดอีกว่าสวยนะซื้อให้นะซื้อให้หน่อยเนยก็บอกไม่อ่ะน่ากลัวจะตายยืนยันคำเดิมผู้หญิงคนนั้นก็ทำเสียงดูบอกว่าซื้อนะถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะตามอยู่แบบนี้แหละแล้วก็ขึ้นมาเหยียบเนยอีกจนกระทั่งปวดหลังไปนะครับคุณพ่อบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็ให้เขาถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายจะได้เลิกแล้วต่อกันนะลูกนะนายก็รับปากไปอย่างนั้นเองแต่ใจอ่ะไม่อยากให้หรอกก็เลยไม่ได้ทำให้เพราะเลยคิดว่ามันไม่แฟร์ถ้าอยากจะได้ทำไมไม่มาขอดีๆทำไมต้องมาทำร้ายกันก่อนทำแบบนี้แล้วบอกใครจะไปอยากให้ถูกเหมือนผีนักเลงอ่ะมารีดไถอ่ะมาตบเราเอาขนมอ่ะ
ถ้าไม่จ่ายก็จะกระทืบเราอย่างนี้เหรอมันก็ไม่แฟร์นะครับแต่ในความปฏิเสธนั้นก็กลัวอยู่ในทีเพราะว่าไม่สามารถนอนห้องตัวเองได้อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวกลัวเขามาเกาะอีกรอบหนึ่งระหว่างนั้นก็อาศัยหลับในรถบ้างไปนอนกับน้องที่รู้จักกันบ้างพอมันนานวันเข้าร่างกายไม่ได้พักผ่อนเต็มที่มันนอนไม่สบายอ่ะมันก็ไม่ไหวมันก็เริ่มเพลียเริ่มเหนื่อยรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมสุดท้ายก็ไปซื้อสบายสีเขียวใบตองเอาไปถวายวัดแล้วก็ทำบุญให้เขาพร้อมบอกกล่าวว่าเอาให้ตามที่บอกแล้วนะจากนี้ก็แล้วเลิกต่อกันไปไม่ต้องมาติดมาตามกันอีกหมดเวรหมดกรรมหลังจบครบถ้วนกระบวนความดังทางพิธีกรรมตอนออกมาจู่ๆเกิดมีใจอยากจะซื้อหวยขึ้นมาสักใบหนึ่งก็เดินไปสุ่มไปจับมาที่แผงใบหนึ่งนะฮะปรากฏถูกรางวัลครับแต่เป็นรางวัลเล็กๆ 2,000 บาทไม่ได้เยอะมากนะครับก็เหมือนเขามาให้โชคให้ลาบตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมาผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มารังควานอะไรเนยอีกเลยแต่พี่แจ๊คเวลาคนเรามันเจอเรื่องผีเนี่ยแล้วบอกว่ามันมีวิญญาณติดสถานที่อยู่คนเรามันก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปอยากรู้ประวัติว่าห้องมันมีอะไรตึกที่เราอยู่มันมีอะไรทำไมวิญญาณเขาต้องมาอยู่ณจุดๆนี้เนยก็สงสัยก็ไปถามคนเก่าคนแก่คนนึงเหมือนจะเป็นพ่อบ้านดูแลตึกแกก็เห็นว่าเนยมานอนในรถก็เลยเข้ามาคุยอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสถามว่าทำไมต้องมานอนในรถลูกเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ถามว่าตึกของเราเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรโดยเฉพาะห้องนั้นน่ะห้องที่มันโยงสายสินเนี่ยมันมีอะไรแล้วก็ธรรมดาคนทำงานต้องปกป้องที่ทำงานของตัวเองที่ทำกินนะเนาะแล้วก็อ้อมอ้อมแอมแอมว่าตัวตึกจะลุ้งเราไม่รู้หรอกนะมันมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นได้ยินใครมาบอกกันมีหนูนี่แหละแต่พูดก็พูดเถอะในซอยนี่นะซอยเนี่ยประวัติมันเยอะก่อนจะมีบ้านคนเนี่ยมันมีตึกหลังนึงอยู่ตึกเดียวแล้วมันเปรียวมากเข้าไปนี่มืดตึ๊บไฟไม่มีสักดวงน่ะก็มีข่าวว่าคนร้ายเนี่ยโบกแท็กซี่จากที่ไหนมาก็ไม่รู้พอถึงจุดเนี้ยมันบอกให้จอดพอจอดเสร็จปั๊บมันล้วงมีดออกมาเชือดแป๊กเลยปาดคอถีบศพลงข้างทางนั่นแหละได้รถมันก็ชิงรถไปทิ้งศพไว้แถวนั้นเพราะมันมืดกว่าใครจะเจอเราถึงไหนต่อไหนเราไม่รู้แล้วก็มีหลายต่อหลายรายเกิดขึ้นซ้ำๆด้วยกันก็ได้ข้อมูลนะครับว่ามันมีเรื่องอาถรรพ์อะไรแบบเนี้ยคนตายเยอะก่อนที่ชุมชนจะเกิดซะอีกแต่จนแล้วจนรอดพี่แจ๊คก็ยังไม่รู้อยู่ดีครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นใครและตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเนยครับนะครับบางทีก็หนักอกหนักใจเหมือนกันนะเมื่อรู้ว่าไอ้ที่เราอยู่อ่ะมันดันมีอะไรก็ไม่รู้มาอยู่ก่อนเราใช่แล้วเอาแต่ใจซะด้วยใช่ถูกไหมเราเจอเรื่องที่มันเป็นเรื่องของผีเอาแต่ใจนี่เยอะมากเลยนะเยอะแต่ใจเพราะช่วงนี้วันมาผีเนาะบางทีก็อยากได้อยากเอาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเอาให้ได้อ่ะเหมือนหักคออ่ะหักคอคือแกต้องให้ฉันนะบังคับแล้วจะยังไงอ่ะคือถ้าเราให้ไปกลายเป็นว่าเราต้องเลี้ยงเขาหรอแล้วตกเป็นเบี้ยร่างหรือเปล่าต้องจ่ายทุกเดือนหรือเปล่าถูกอยากได้อะไรก็บังงอแงเอาเงี้ยเพราะว่าเคยบีบได้มันคิดเยอะไงว่าตกลงแล้วไอ้การที่เรายอมรับหรือว่าเราเลี้ยงพวกเนี้ยโอเคอาจจะมาขอข้าวขอให้ทำบุญให้หน่อยบางคนอาจจะตัดใจไปเลยว่าไม่ทำเพราะว่าถ้าทำเนี่ยจะถือว่าเป็นการเลี้ยงแล้วพอให้ครั้งหนึ่งเขาจะไม่ไปไหนเขาก็จะมาขออยู่แบบเนี้ยเขารู้แล้วเนี่ยว่าได้อะอยู่ล่ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่เราฟังกันมาโดยเฉพาะห้องพักอพาร์ตเมนต์คอนโดที่มันมีลักษณะอะไรแบบเนี้ยบางทีเราก็ต้องหาทางอยู่กับมันให้ได้นะถ้าเราจะย้ายไปไหนแล้วมันลำบากอ่ะครับเรื่องพวกนี้พูดยากอยู่ที่วิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนว่าจะแก้ไขยังไงนะครับนั่นคือเรื่องของคุณริ้นทั้งสองเรื่องนะคุณผู้ชมผู้ฟังคุณริ้นคนหาธรรมวันนี้มาพร้อมกับเรื่องแมวเห็นผีแล้วก็เรื่องแม่มาปิดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้คุณริ้นขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณเช่นกันครับดูทุกคนที่อยู่มาจนถึงตอนนี้ทุกคนต้องได้เหรียญตรากาเฟอีนนะครับใช่ตี 4 กว่าอยู่กัน 30,000 กว่าคน
เป็นที่เชิดชูเกียรติยศต่อไปครับผมนะฮะคุณลิ้นยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะได้ครับครั้งหน้าครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกติดต่อมาเหมือนเดิมได้ครับขอบพระคุณมากมากคุณลิ้นครับกราบขอบพระคุณแกครับกราบขอบพระคุณเช่นกันครับผมสวัสดีสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android